ดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูไออีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวนักเรียนมาชมกันเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องการบวกจำนวนหลายหลักมีการทดนะคะตื่นเต้นใช่ไหมล่ะคะว่าเราจะเรียนกันในเนื้อหาอะไรบ้างนักเรียนมาดูมาตรฐานการเรียนรู้กันก่อนนะคะมาตรฐานการเรียนรู้นะคะที่ค .1.1 นะคะตัวชี้วัดนะคะค .1.1 ป .4/8 นะคะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 และ0ค่ะสำหรับจุดประสงค์นะคะจุดประสงค์ที่1ค่ะอธิบายการบวกจำนวนหลายหลักมีการทดข้อที่2แสดงวิธีหาผลบวกจำนวนหลายหลักมีการทดและข้อที่3นะคะเห็นคุณค่าของการบวกจำนวนหลายหลักมีการทดในชีวิตประจำวันแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาจริงๆนะคะครูไออยากให้เด็กๆทบทวนความรู้กันหน่อยนะคะเรามาช่วยกันบวกจากประโยคสัญลักษณ์นี้เลยนะคะ1325บวก5463เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมใครจำได้บ้างว่าเราบวกกันอย่างไรนี่เลยนะคะครูไอจะต้องตั้งบวกแบบนี้ใช่ไหมคะโดยการจะต้องตั้งหลักให้ตรงกันนะคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเราเริ่มบวกจากหลักหน่วยกันก่อนเลยนะคะ5บวก3เราได้8 2บวก6เราได้8 3บวก4เราได้7และ1บวก5เราได้6ค่ะแสดงว่า1325บวกด้วย 5,463 จึงเท่ากับ 6,788 นั่นเองลองมาดูข้อถัดไปกันเลยนะคะสำหรับ 3,765 บวกด้วย 4,576 เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมโอ้โหมีคนคำนวณอยู่เต็มเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันบวกพร้อมกันเลยนะคะเอาละค่ะเรามาแสดงการบวกของจำนวนในรูปการกระจายพร้อมกันนะคะ 3,765 กระจายได้เป็น 3,000 บวก700บวก60บวก5สำหรับ 4,576 นะคะเรากระจายได้เป็น 4,000 บวก500บวก70บวก6นะคะเอาละค่ะถึงขั้นตอนวิธีการหาผลลัพธ์แล้วนะคะ5บวก6ค่ะเราได้11ใช่ไหมคะ60บวกด้วย70เราได้130 700บวก500เราได้ 1,200 และ 3,000 บวกด้วย 4,000 ก็จะได้ 7,000 แสดงว่าผลลัพธ์ของเราก็จะได้ 8,341 นั่นเองหรือนะคะเราใช้วิธีการบวกโดยตั้งหลักให้ตรงได้นะคะตามด้านขวามือนั่นเองเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ตรงกันก็คือ 8,341 นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆทำได้หรือเปล่าต่อไปเรามาดูโจทย์ปัญหาข้อนี้กันก่อนนะคะบ้านหลังแรกราคา 2,745,000 บาทบ้านหลังที่2ราคามากกว่าบ้านหลังแรก 436,000 บาทคำถามถามว่าบ้านหลังที่2ราคากี่บาทนะคะเด็กๆเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะสำหรับประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้นะคะก็คือ 2,745,000 บวกด้วย 436,000 เท่ากับจอจานซึ่งจอจานก็คือบ้านหลังที่2นะคะที่เป็นราคาของบ้านหลังที่2นั่นเองมาดูลูกคิดของเรากันก่อนนะคะสำหรับลูกคิดนี้นะคะก็ตั้งนะคะครูไอใส่ลูกคิดตามหลักเลยนะคะก็คือ 2,745,000 นะคะทีนี้ครูไอจะใส่ลูกคิดเข้าไปทีละหลักนะคะโดยเริ่มจากหลักพันก่อนเลยนะคะเพราะเราจะบวกด้วย 436,000 ใช่ไหมคะมาเลยค่ะเริ่มเลยเติมลูกคิดในหลักพันนะคะจำนวน6ลูกเราจะได้ลูกคิดนะคะ11ลูกเราก็นำลูกคิดออก10ลูกแล้วก็นำลูกคิดไปใส่เพิ่มในหลักหมื่นอีก1ลูกต่อไปนะคะเราก็จะเติมลูกคิดในหลักหมื่นทั้งหมด3ลูกด้วยกันนะคะเราก็จะได้ลูกคิดทั้งหมด8ลูกหลังจากนั้นเติมลูกคิดในหลักแสน4ลูกนะคะก็จะ
มีลูกคิดทั้งหมด11ลูกพอมี11ลูกนะคะเรานำลูกคิดออก10ลูกนะคะแล้วไปนำลูกคิดเพิ่มในหลักล้านอีก1ลูกดังนั้นเมื่อรวมลูกคิดแล้วนะคะในหลักเดียวกันเราก็จะได้ลูกคิดนะคะในหลักหน่วยนะคะมี0หลัก10มี0หลัก100นะคะมี0หลักพันมีเท่าไหร่เอ่ยมี1ใช่ไหมคะหลักหมื่นช่วยกันนับค่ะมี8ลูกนะคะหลักแสน1ลูกแล้วก็หลักล้านอีก3ลูกนะคะเพราะฉะนั้นลูกคิดจะแสดงจำนวน3,181,000นั่นเองนะคะมาดูวิธีการบวกบ้างไหมคะว่าเราจะบวกกันอย่างไรนะตามไปดูกันเลยค่ะการแสดงวิธีเป็นวิธีบวกนะคะทำได้ดังนี้นะคะก็ตั้งหลักให้ตรงกันเหมือนเดิมค่ะแล้วเราเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนเลยนะคะหลักหน่วยนะคะ0บวก0เราได้0นะคะหลัก10นะคะ0บวก0เหมือนกันนะคะเราได้0อีกแล้วค่ะหลักร้อยว่าไงคะเก่งมากค่ะ0บวก0ได้0นะคะหลักพันค่ะ5บวก6นักเรียนช่วยครูไอบวกได้เท่าไหร่เอ่ย11ใช่ไหมแล้วทำยังไงคะใส่1แล้วก็ทดอีก1ในหลักถัดไปนะคะก็จะได้ตามบนกระดานนี้เลยค่ะต่อไปค่ะเราบวกหลักหมื่นนะคะก็จะได้4บวก3เท่ากับ7รวมกับที่เราทดเมื่อสักครู่นี้อีก1ก็จะได้เป็น8นะคะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะ7บวก4นะคะเราได้11นะคะในหลักแสนนะพอได้11แล้วนะคะเราใส่1แล้วเราก็ทดอีก1ในหลักถัดไปถูกต้องไหมคะแล้วสรุปว่าเราจะได้หลักล้านเท่าไหร่เอ่ย2รวมกับที่เราทดอีก1ก็จะกลายเป็น3นั่นเองนะคะแสดงว่าเราจะได้ราคาบ้านหลังที่2ก็คือ3,181,000 บาทโอ้โหเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยนะคะคิดตามได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวละค่ะไหนถ้าจะเก่งกว่านี้ช่วยครูไอสรุปกันอีกนิดสิคะว่าที่เราทำกันมาทั้งหมดนี้นะคะการบวกเราทำอย่างไรบ้างเอ่ยมาดูกันเลยนะคะการบวกนะคะทำได้โดยการนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันบวกกันแต่ถ้าผลบวกในหลักใดเป็นจำนวน2หลักให้ทดจำนวนที่ครบ10ในหลักทางซ้ายแล้วจึงหาผลบวกในหลักถัดไปนั่นเองค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะทีนี้ถึงเวลาที่เราจะสนุกกันแล้วโดยการทำกิจกรรมนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูไอให้กติกาดังนี้นะคะนักเรียนนะคะถ้าติดตามทางออนไลน์นะคะเด็กๆสามารถพูดคุยหรือจับกลุ่มกับเพื่อนในทางช่องทางที่นักเรียนได้ติดต่อกันได้เลยนะคะส่วนใครที่เรียนแบบออนไลน์นักเรียนรีบจับกลุ่มกันเลยนะคะกติกามีอยู่ว่าให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 4-5 คนให้มารับบัตรโจทย์แล้วช่วยกันระดมความคิดเพื่อหาคำตอบแล้วมาช่วยครูไอนำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเก่งมากทุกกลุ่มเลยนะคะตอนนี้เราได้ผู้นำเสนอหน้าชั้นเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูไอจะสรุปให้ฟังนะคะว่าเพื่อนนำเสนอได้อย่างไรบ้างนะคะนี่เลยมาดูผลงานนักเรียนกลุ่มนี้เลยนะคะเขาได้โจทย์ไปว่า 965,487 บวกด้วย 76,834 เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมมาช่วยกันดูนะคะว่าเพื่อนๆทำถูกหรือเปล่านะคะเพื่อนๆก็ตั้งหลักให้ตรงกันโดยนำ7บวก4แล้วได้เท่าไหร่คะ11จึงใส่1ทดอีก1เข้าไปใช่ไหมคะในหลักถัดไปทีนี้หลักถัดไปเราก็ได้8บวก3ได้เท่าไหร่คะ11บวกที่ทดอีก1กลายเป็น12ใส่2ทด1ไปในหลักถัดไปต่อเลยค่ะหลังจากนั้นเรามาบวกหลักถัดไปเลยนะคะ4บวกด้วย8ได้12ทดอีก1เป็น13ใส่
3ทด1เก่งมากค่ะหลักถัดไปนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะ5บวก6ได้11นะคะทดอีก1เป็น12ใส่2ทด1นะคะในหลักถัดไปและ6บวก7ได้13บวกตัวทดอีก1กลายเป็น14ใส่4ทด1และ9นะคะหลักสุดท้ายนะคะที่เป็นหลักแสนบวกด้วยที่เราทดไปก็จะกลายเป็น10นะคะใส่10ลงไปเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนได้คำตอบแล้วนะคะคำตอบในข้อนี้ก็คือ1,042,321นะคะทุกคนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องหน่อยนะคะถูกไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากเลยนะคะกลุ่มนี้นะคะเราได้รับความรู้นะคะเป็นที่เรียบร้อยเราได้ทำกิจกรรมกันที่เรียบร้อยมาถึงที่เราจะได้ทำแบบทดสอบเพื่อที่จะได้วัดความรู้ของพวกเราทุกคนนะคะที่เรียนในวันนี้นะคะเริ่มจากข้อแรกกันเลยรถจักรยานยนต์นะคะราคา 299,000 บาทรถยนต์นะคะราคามากกว่ารถจักรยานยนต์ 899,000 บาทรถยนต์ราคากี่บาทใครได้คำตอบแล้วยกมือเลยค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะตอบเท่าไหร่คะตอบข้ออะไรคะข้อที่1ถูกต้องไหมช่วยกันลุ้นข้อที่1เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ1,198,000 บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีคิดกันเลยดีกว่านะคะส่วนวิธีคิดก็คือนะคะเรานำ2จำนวนนี้นะคะมาบวกกันนะคะก็จะได้1,198,000 บาทโดยที่เราบวกไปทีละหลักนะคะดังนี้หลักหน่วย0บวก0ได้0นะคะหลัก10 0บวก0ก็ได้0หลักร้อยนะคะ0บวก0ได้0นะคะหลักพัน9บวก9เท่ากับเท่าไหร่คะ18นะคะใส่8ทด1นะคะหลักหมื่น9บวก9เป็น18อีกแล้วแต่อย่าลืมที่เราทดอีก1รวมเป็น19จึงใส่9ทด1นะคะและหลักสุดท้ายคือหลักแสนนะคะ2บวก8ได้10บวกที่ทดอีก1กลายเป็น11นะคะก็จะได้ราคารถยนต์ตามนี้เลยนะคะ 1,198,000 บาทนะคะเก่งมากๆเลยนะคะทุกคนเลยค่ะเป็นยังไงบ้างสนุกไหมคะถ้าสนุกไปข้อถัดไปเลยค่ะข้อถัดไปนะคะเขาถามว่าผลบวกในข้อใดมีค่าน้อยที่สุดได้ไหมคะทำได้หรือเปล่าเอ่ยผลบวกในข้อใดมีค่าน้อยที่สุดคะใครตอบได้บ้าง1 2 3โอ้โหมีคนยกมือแล้วนะคะตอบข้อ2เหรอคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเก่งมากเลยนะคะมาดูสิว่าเพื่อนเรานะคะคิดกันแบบไหนบ้างโอ้โหคิดได้รวดเร็วจริงๆค่ะไปดูกันเลยนะคะสำหรับ 26,802 นะคะในช้อยข้อที่1นะคะบวกด้วย 42,843 จะได้คำตอบก็คือ 69,645 มาดูตัวเลือกที่2หรือช้อยที่2ดูนะคะ 28,540 บวกด้วย 4,500 นะคะก็จะได้ผลลัพธ์เป็น 69,000 นะคะกับอีก40นะคะส่วนตัวเลือกที่3นะคะจะได้คำตอบเป็น77,25และตัวเลือกที่4นะคะเพื่อนได้เป็น 69,509 ดังนั้นผลบวกที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือข้อที่2นั่นเองค่ะก็คือ 69,040 นะคะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคิดกันทันหรือเปล่าเอ่ยถ้าทันนะคะเตรียมตัวไปข้อถัดไปเลยค่ะผลลัพธ์ของ 38,421 บวกด้วย 521,321 บวกอีก 9,321,254 เท่ากับเท่าไหร่คะโอ้โหข้อนี้ใครทำได้แล้วรวดเร็วถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะมีคนได้คำตอบแล้วค่ะคำตอบก็คือข้ออะไรคะข้อ4เหรอคะข้อ4เป็นคำตอบที่
ถูกต้องค่ะเด็กๆโอ้โหเพื่อนคิดอย่างรวดเร็วแล้วว่องไวมากเลยนะคะไปดูสิคะเพื่อนคิดกันอย่างไรบ้างเอาละค่ะเพื่อนตั้ง3จำนวนบวกกันโดยตั้งหลักให้ตรงกันนะคะเน้นย้ำนะคะเด็กๆจะต้องตั้งหลักให้ตรงนะคะมาเริ่มบวกกันเลยนะคะ1บวก1บวก4จะได้เท่ากับ6หลักถัดมานะคะคือหลัก10นะคะ2บวก2บวก5จะได้เท่ากับ9นะคะหลักร้อยค่ะ4บวก3บวก2ก็จะได้เท่ากับ9ค่ะหลักพันละคะ8บวก1บวก1ได้เท่ากับ10ใช่ไหมคะได้เท่ากับ10ต้องทำยังไงคะใส่0ทด1ถูกต้องไหมคะแล้วหลักหมื่น3บวก2บวก2เราได้เท่ากับ7บวกที่เราทดเมื่อสักครู่นี้อีก1กลายเป็น8นะคะเยี่ยมมากค่ะสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะคะ5บวก3ได้8และสุดท้ายจริงๆก็คือ9นะคะก็ดึงลงมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของ38,421บวกด้วย 521,321 และบวกด้วย 9,321,254 ก็จะเท่ากับ 9,889,996 นั่นเองค่ะโอ้โหทุกๆคนคะตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้นะคะครูไอเห็นความพยายามของเด็กๆทุกคนมากเลยค่ะนักเรียนคะวันนี้ทุกคนเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับครูไอในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ